ชั้นกรองข่าวช่วงที่3นะคะคุณผู้ชมช่วงนี้ปกใหญ่ของเราค่ะก้าวไกลกลืนเลือดค่ะครับนะฮะหลังจากที่เมื่อเช้านี้ที่พรรคอนาคตใหม่ที่ทำการที่อาคารอนาคตใหม่ที่ทำการพรรคก้าวไกลคุณชัยธวัฒน์ตุลาธนเลขาธิการพรรคนะฮะออกมาแถลงนะฮะส่งมอบการจัดตั้งรัฐบาลก็คือการเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลให้กับพรรคเพื่อไทยแล้วหลังจากนั้นพรรคเพื่อไทยก็มีการออกแถลงการแล้วก็มีการนัดประชุม8พรรคร่วมซึ่งประชุมกันอยู่ที่พรรคเพื่อไทยตอนนี้ก็ยังไม่จบยังไม่มีการแถลงออกมานะฮะแต่ว่าไปฟังเสียงการแถลงนะฮะส่งไม้ต่อให้กับพรรคเพื่อไทยเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลและเสนอชื่อแคนดิเดตนายกของพรรคเพื่อไทยเชิญฟังครับแต่ตลอด2เดือนที่ผ่านมาสถานการณ์ทุกอย่างชี้ชัดว่าทุกองคาพยพของฝ่ายอนุรักษ์นิยมทั้งการเมืองจารีตทุนผูกขาดและสถาบันองค์กรต่างๆที่เป็นบริวารแวดล้อมทั้งหมดไม่ยอมให้ก้าวไกลเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลโดยเอาเรื่องมาตรา112มาบังหน้าและอ้างความจงรักภักดีมาปะทะกับการเลือกตั้งของประชาชนนอกจากนี้ยังมีการเคลื่อนไหวผ่านคณะกรรมการการเลือกตั้งและศาลรัฐธรรมนูญเพื่อหวังตัดสิทธิ์ทางการเมืองของแกนนำพักและยุบพักก้าวไกลให้ได้ด้วยเหตุนี้เราจึงเห็นว่าสว.จึงฝืนมติมหาชนไม่โหวตเลือกนายกรัฐมนตรีตามเสียงส่วนใหญ่ของสภาผู้แทนราษฎรมิหนำซ้ำยังกล้าทำลายหลักการตีความข้อบังคับของรัฐสภาให้ขัดต่อรัฐธรรมนูญเปรียบเสมือนการล้มล้างการปกครองหรือฉีกรัฐธรรมนูญผ่านกฎหมู่เพียงเพื่อต้องการขัดขวางไม่ให้เสนอชื่อคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์เป็นนายกรัฐมนตรีในครั้งที่2พรรคก้าวไกลไม่ยอมรับการตีความข้อบังคับดังกล่าวแต่ภายใต้การทำงานที่สอดประสานกันทั้งองคาพยพของฝ่ายอนุรักษ์นิยมเช่นนี้เราจำเป็นต้องขอโทษต่อพี่น้องประชาชนและยอมรับอย่างตรงไปตรงมาว่าพวกเขาไม่ยอมให้พรรคก้าวไกลเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลอย่างไรก็ดีการที่คุณพิธาไม่สามารถเป็นนายกรัฐมนตรีได้ไม่ได้หมายความว่าภารกิจในการจัดตั้งรัฐบาลเพื่อพลิกขั้วอำนาจรัฐบาลจะไม่สำเร็จไปด้วยเป้าหมายสูงสุดของเราในฐานะพรรคอันดับหนึ่งยังคงอยู่นั่นคือการจัดตั้งรัฐบาลเพื่อหยุดยั้งการสืบทอดอำนาจของรัฐบาลเดิมให้สำเร็จสิ่งสำคัญในวันนี้จึงไม่ใช่เรื่องคุณพิธาจะได้เป็นนายกหรือไม่แต่คือเรื่องประเทศไทยจะกลับสู่ประชาธิปไตยได้หรือไม่หยุดการสืบทอดอำนาจได้หรือไม่เมื่อเป็นเช่นนี้พรรคก้าวไกลจะเปิดโอกาสให้ประเทศให้พรรคอันดับ2คือพรรคเพื่อไทยเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลของพันธมิตร8พรรคที่เราได้เคยทำอันนี้คือ คุณชัยธวัฒน์แถลงเมื่อเช้าของวันนี้นะคะคุณชัยธวัฒน์บอกว่าก็ให้พรรคอันดับ2คือพรรคเพื่อไทยเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลและในการประชุมรัฐสภาครั้งต่อไปก็คือวันที่27กรกฎาคมพรรคก้าวไกลจะเสนอชื่อแคนดิเดตนายกจากพรรคเพื่อไทยเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30ค่ะเช่นเดียวกับที่พรรคเพื่อไทยเคยสนับสนุนพรรคก้าวไกลนะครับตอนนี้สัญญาเราพร้อมแล้วยังฮะพร้อมแล้วค่ะที่พรรคเพื่อไทยนะฮะประชุมเสร็จแล้วนะฮะ8พรรคจัดตั้งรัฐบาลเวอร์ชั่น2กำลังจะแถลงเชิญคุณผู้ชมไปชมบรรยากาศและข้อความของการแถลงครับส
อมยังครับพร้อมนะครับครับพี่น้องสื่อมวลชนพี่น้องประชาชนที่เคารพรักทุกท่านครับผมนายแพทย์ชลน่านสีแก้วหัวหน้าพรรคเพื่อไทยพร้อมด้วยหัวหน้าพรรคและเลขาธิการพรรค8พรรคร่วมของทั้งรัฐบาลนะครับวันนี้เราจะขออนุญาตแถลงผลการประชุมร่วมกันนะครับของ8พรรคร่วมที่ได้มาประชุมที่พรรคเพื่อไทยหลังจากที่พรรคก้าวไกลนะครับในฐานะที่เป็นพรรคแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลได้แถลงการแล้วส่งมอบภารกิจให้พรรคเพื่อไทยพรรคลำดับที่2เป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลนะครับเราได้มาปรึกษาหารือร่วมกันถึงแนวทางทิศทางในการที่จะจัดตั้งรัฐบาลเพื่อให้ได้มาซึ่งรัฐบาลของฝ่ายเสรีประชาธิปไตยนะครับและในที่ประชุมนะครับก็มีมตินะครับที่จะขออนุญาตนำเรียนต่อพี่น้องสื่อมวลชนผ่านไปยังพี่น้องประชาชนนะครับเรื่องที่1ครับในการประชุมรัฐสภาในวันที่27กรกฎาคมซึ่งท่านประธานรัฐสภาได้บรรจุระเบียบวาระนะครับในการพิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญมาตรา272ที่ประชุมนะครับมีมตินะครับให้พรรคเพื่อไทยนะครับส่งผู้ซึ่งสมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีอยู่ในบัญชีรายชื่อของพรรคเพื่อไทยเป็นผู้ได้รับการเสนอชื่อนะครับโดยพรรคก้าวไกลจะเป็นผู้เสนอชื่อให้กับทางที่ประชุมร่วมของรัฐสภานะครับเพื่อให้ได้มาซึ่งรัฐบาลที่เรามีความมุ่งมั่นร่วมกันนะครับว่าจะเป็นรัฐบาลให้เป็นไปตามความคาดหวังของพี่น้องประชาชน27ล้านเสียงที่เลือกเรามานะครับส่วนวิธีการที่จะได้มาซึ่งเสียงสนับสนุนนะครับที่ประชุมได้เสนอแนวทางเพื่อให้ได้มาซึ่งเสียงสนับสนุนดังต่อไปนี้นะครับทางที่1ครับพวกเรา8พรรคร่วมซึ่งประกอบด้วย312เสียงนะครับเราจะดำเนินการแสวงหาขอเสียงสนับสนุนจากสมาชิกวุฒิสภาให้ได้ครบตามจำนวนที่จะต้องเติมเข้ามาถึง375นั่นหมายถึงอีก63เสียงนะครับซึ่งการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา63เสียงนะครับอาจจะมีเงื่อนไขที่สมาชิกวุฒิสภาได้ตั้งเงื่อนไขไว้กรณีเกี่ยวกับประเด็นเกี่ยวกับมาตรากฎหมายประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ก็เป็นสิ่งที่พรรคเพื่อไทยเองจะไปพูดคุยถึงเงื่อนไขนั้นกรณีถ้าสมาชิกวุฒิสภาสามารถที่จะให้ข้อมูลถึงการลดเงื่อนไขเกี่ยวกับมาตรานี้ทางพรรคเพื่อไทยก็จะรับมาเพื่อมาพูดคุยกับพรรคก้าวไกลและทางที่ประชุมพรรคร่วมต่อไปนะครับแนวทางที่2ครับเป็นแนวทางที่ประชุมเห็นว่ากรณีถ้าได้เสียงหรือขณะที่ทำงานแสวงหาเสียงจากสมาชิกวุฒิสภาไม่พอเพียงเนี่ยก็ให้สิทธิ์พรรคเพื่อไทยครับดำเนินการไปพูดคุยกับพรรคการเมืองอื่นไปพูดคุยกับพรรคการเมืองอื่นนะครับได้ตามที่พรรคเพื่อไทยเห็นควรเพื่อให้นำมาซึ่งเสียงสนับสนุนจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในฝ่ายของสภาผู้แทนราษฎรนะครับซึ่งพรรคการเมืองที่จะไปพูดคุยเนี่ยทางที่ประชุมให้เป็นเสรีภาพของพรรคเพื่อไทยนะครับที่จะได้พิจารณาดำเนินการแนวทางที่3ครับเป็นแนวทางอื่นๆเป็นแนวทางอื่นนอกเหนือจากนี้ที่ประชุมได้ให้สิทธิ์ของพรรคแกนนำหมายถึงพรรคเพื่อไทยได้ไปพิจารณาดำเนินการนะครับก็ขออนุญาตเรียนกับพี่น้องสื่อมวลชนและพี่น้องประชาชนด้วยความเคารพถึงแนวทางที่เราจะได้มาซึ่งการจัดตั้งรัฐบาลหมายถึง375เสียงในการประชุมวันที่27กรกฎาคมนะครับอันนี้คือแนวทางที่เราจะทำงานร่วมกันทั้งหมดครับมีรายงานข่าวว่าจะให้พรรคก้าวไกลพิจารณาลดเพดานเรื่องม.12คำถามว่าจะให้ก้าวไกลลดเพดาน112ข้อเสนอตรงนี้เอาของที่ประชุมร่วมกันนะครับที่ประชุมร่วมได้ยกเรื่องนี้ขึ้นมาหารือ
ทางก้าวไกลนะครับสักครู่ท่านเลขาคงจะต้องตอบในรายละเอียดได้ให้แนวว่าพรรคก้าวไกลอยากได้รายละเอียดถึงการลดเงื่อนไขลดเพดานนั่นคืออะไรก็โดยมอบให้กับทางเพื่อไทยไปประสานไปพูดคุยกับทางท่านสมาชิกวุฒิสภาในแต่ละท่านนะครับว่าท่านต้องการให้ลดอะไรถ้าเขาได้รับเงื่อนไขนั้นก็จะไปพิจารณาที่พรรคนะครับอันนี้คือสิ่งที่ประชุมได้มีข้อสรุปจริงๆก็ทางคุณหมอชลน่านก็น่าจะได้ตอบคำถามรวมถึงแถลงไปชัดแล้วนะครับว่ามีการยกเรื่องนี้ขึ้นมานะครับพิจารณากันในที่ประชุมทางพรรคก้าวไกลก็ได้จริงๆก็คงเราคงต้องดูรายละเอียดนะครับว่าในฐานะที่พรรคเพื่อไทยตอนนี้ต้องถือว่าเป็นเจ้าภาพนะครับในการจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยเราก็ต้องให้เวลาทางพรรคเพื่อไทยในการไปพูดคุยนะครับกับทางสว.นะครับว่ารูปแบบไหนที่จะเรียกว่าเป็นการปลดล็อกความไม่สบายใจของทุกท่านนะครับแล้วแนวทางในการที่จะตั้งรัฐบาลได้หลังจากปลดล็อกแล้วเป็นอย่างไรเพื่อที่จะให้พรรคก้าวไกลนำไปพิจารณากันในพรรคนะครับคือเอางี้นะครับเรายังยืนยันว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นแค่เรื่องข้ออ้างนะครับแต่อย่างไรก็ตามเป้าหมายสูงสุดที่เราอยากจะเห็นตามเจตจำนงของพี่น้องประชาชนในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเมื่อวันที่14พฤษภาเนี่ยต้องการอยากจะเห็นการเปลี่ยนขั้วรัฐบาลนะครับเราในฐานะที่ได้รับเสียงมาเป็นอันดับที่1เราจะพยายามอย่างดีที่สุดเพื่อให้บรรลุเป้าหมายนั้นส่วนเรื่องรายละเอียดโดยตอนนี้โดยมารยาทนะครับผมคงต้องมอบหมายบทบาทหลักให้พรรคเพื่อไทยนะครับในการบริหารจัดการเรื่องเหล่านี้นะครับแล้วก็อย่างที่คุณหมอได้แถลงไปแล้วนะครับว่าคงต้องไปพูดคุยกับทั้งโดยเฉพาะทั้งท่านสว.นะครับว่าเรื่องเหล่านี้เนี่ยถ้าจะมีข้อเสนออะไรบ้างที่เป็นรูปธรรมอย่างนี้แล้วกันนะครับอันด้านนี้ก่อนครับเชิญครับสสพักถือเข้ามาเพื่อมาครับระหว่างที่แต่พักประชุมกันเนี่ยครับมีท่าทีจากพักภูมิใจไทยรวมไทยสร้างชาติพลังประชารัฐแล้วก็ชาติไทยพัฒนาบอกว่าจะไม่ร่วมรัฐบาลครับมีก้าวไกลนะที่ประชุมได้หารือกันตรงนี้ไหมครับถามว่าท่าทีของพรรคการเมืองอื่นๆนะครับที่แสดงท่าทีมาว่าจะไม่เข้าร่วมรัฐบาลกรณีที่มีพรรคก้าวไกลร่วมรัฐบาลอยู่ใช่ไหมครับประเด็นนี้เราพูดคุยในมุมของเป็นแนวทางอื่นนะครับเป็นแนวทางอื่นหมายว่าแนวทางของ8พรรคร่วมที่เราพูดคุยกันก็คือสิ่งที่ผมได้นำเรียนไปถ้าเป็นแนวทางที่นอกเหนือจาก8พรรคร่วมนะครับที่ประชุมของ8พรรคร่วมเราบอกว่าให้สิทธิ์พรรคเพื่อไทยนะครับพรรคแกนนำไปพิจารณาว่าจะดำเนินการอย่างไรจะคิดอย่างไรนะครับเมื่อสักครู่คุณหมอแถลงว่าจะไปขอเสียงสว.เพิ่ม63เสียงแสดงว่าตอนนี้ทางที่หลังคือสว.ไม่ใช่สส.ใช่ครับเป็นทางเลือกที่เราคิดว่าน่าจะดีที่สุดครับก็ต้องไปฟังให้ชัดเจนครับต้องไปฟังให้ชัดเจนเพราะว่าหน้าที่เราที่ได้รับมอบจากที่ประชุมนั่นคือไปพูดคุยหาข้อมูลข้อที่จริงให้ครอบคลุมรอบด้านนะครับหลังจากนั้นก็เข้าสู่กระบวนการการแจ้งทางเข้าไกลแจ้งต่อที่ประชุมก็จะเป็นข้อพิจารณาร่วมกันครับการยืนยันว่าจะเอาเสียงสว.เป็นหลักแสดงว่ายืนยันว่าจะมีแค่8พรรคในการรัฐบาลจะไม่มีพรรคที่9ที่10แล้วใช่มั้ยครับเป็นทางเลือกที่1ครับเป็นทางเลือกที่1ที่ผมได้นำเรียนไปสักครู่ทางเลือกที่2เนี่ยคู่ขนานก็คือหาคะแนนจากส.ส.จากพรรคการเมืองอื่นครับหาคะแนนนี่คือหาโดยที่มาโหวตให้โดยไม่ร่วมรัฐบาลหรือว่าต้องร่วมยังไงครับก็ต้องเป็นรายละเอียดที่ไปพูดคุยกันครับ
ต้องไปพูดคุยกันในสิ่งที่เขาจะมาร่วมกับเราเนี่ยถ้ามีพรรคการเมืองหนึ่งประกาศบอกว่าผมยินดียกคะแนนให้โดยไม่ร่วมรัฐบาลนั่นจะเป็นมิติทางการเมืองใหม่นะครับในประเทศไทยเรานะครับก็อาจจะต้องพยายามต้องอยู่ที่การพูดคุยครับต้องอยู่ที่การพูดคุยครับการนำเสนอในวันที่27หมายถึงเสนอ1ท่านครับ1ท่านเลยซึ่งพรรคเพื่อไทยก็จะเตรียมการเข้าสู่กระบวนการนี้ภายในของพรรครับประกาศนะครับน่าจะประมาณวันที่25นะครับ25 26ครับ26เนาะ26ครับด้วยความกังวลเรื่องนี้นะครับเราเลยมีกระบวนการที่จะต้องดำเนินการให้เกิดความมั่นใจก่อนวันที่27ที่เราจะเสนอชื่อเนี่ยเรามีความมั่นใจว่าต้องได้รับการสนับสนุนให้เกิน375ขึ้นไปนะครับยังเลยครับยังเลยครับหลักการหลังจากที่เราพูดคุยวันนี้นะครับพรรคเพื่อไทยได้สิทธิ์จาก8พรรคร่วมเราบอกว่ามอบสิทธิ์ให้พรรคเพื่อไทยไปดำเนินการในเจรจาซึ่งหลักการของเพื่อไทยเรานะครับเราจะไปเจรจาเป็นทางการเพื่อยืนยันในเจตนารมณ์ของแต่ละพรรคครับสิ่งที่เราได้แถลงไปในวันนี้คือคำมั่นสัญญาที่เราพยายามทำให้ดีที่สุดนะครับในสิ่งที่เราได้ยึดมั่นใน8พรรคร่วมเราเป็นเบื้องต้นนะครับนั่นคือสิ่งที่เราพยายามทำสังเกตนะครับในสิ่งที่เราแถลงวันนี้เนี่ยมาตรการอื่นๆที่นอกเหนือจากการจับมือกัน8พรรคร่วมเนี่ยเราเพียงแต่ได้สิทธิ์จาก8พรรคร่วมให้เพื่อไทยไปดำเนินการเท่านั้นเองนะครับซึ่งอันนั้นก็เป็นสิ่งที่เพื่อไทยคิดเพื่อไทยทำนะครับหลังจากที่กระบวนการทั้งหมดเนี่ยมันไม่เกิดขึ้นความหมายคือดำเนินการตาม8พรรคร่วมไม่เกิดเป็นผลสำเร็จแล้วเนี่ยเพื่อไทยก็ได้สิทธิ์ที่จะเป็นดำเนินการนะครับเอาเนี่ยด้านนี้ก่อนถามว่าใช้ศิลปะใดเนี่ยค่อนข้างตอบยากนะครับเพราะทางการเมืองเนี่ยมันแทบจะไม่มีคำว่าศิลปะสิ่งที่เราได้รับจากที่ประชุมนะครับส่วนหนึ่งคือพรรคร่วมเรายินดีที่จะช่วยกันสนับสนุนและหาเสียงไม่ว่าจะหาจากส.ส.หาจากส.ว.นะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ที่ประชุมได้พูดคุยกันและเพื่อไทยเองก็คงต้องทำงานหนักครับในเวลาที่มีข้อจำกัดทุกสภากำลังนะครับที่เราจะต้องดำเนินการก็ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายวัน2วันเพื่อจะตอบคำถามทั้งหมดก่อนถึงวันที่25 26นะครับเราพยายามแนวทางที่1ที่2นะครับให้สำเร็จให้ได้ก่อนครับอย่างอื่นยังไม่พูดครับครับผู้ไปร้องเพื่อการแผ่นดินนะสองตาไว้ครับเรื่องมติของรัฐสภามาตรา10เนี่ยมันจะส่งผลให้ถ้าสมมติว่าสารรัฐธรรมนูญชี้ขาดว่ามติรัฐสภาขัดต่อรัฐธรรมนูญโอกาสที่จะเกิดการพิจารณามาเป็นรอบที่สองการเปลี่ยนแปลงข้อกฎหมายเรื่องนี้มีอะไรนะเขาจะเปลี่ยนไหมไม่ได้มาคุยอีกรอบคงต้องไปดูในรายละเอียดครับเพราะเหตุการณ์สถานการณ์มันคนละจังหวะเวลากันจริงอยู่ครับถ้าสมมุติว่าศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยเรื่องนี้ว่าขัดเนี่ยเหตุการณ์ตรงนั้นมันผ่านพ้นไปแล้วมีผล
กลับไปตั้งแต่เริ่มต้นหรือไม่ก็ต้องไปดูในรายละเอียดนะครับแนวทางที่1และ2เนี่ยเรามีกรอบระยะเวลาไว้ครับในประเด็นนี้ท่านเสรีพิสุทธิ์บอกว่าผู้เสียหายเนี่ยผู้ถูกละเมิดสิทธิ์สามารถที่จะเรียกร้องค่าเสียหายได้นะครับเอาตรงกลางก่อนนะครับแนวทางที่1และ2มีกรอบระยะเวลาชัดเจนมั้ยครับว่าเราจะต้องหาตรงนี้ให้มันสําเร็จนะครับถึงที่กว่าจะเป็นแนวทางที่ช้าที่สุดก็คือวันที่25ครับเพราะ26เราต้องประชุมพรรคแล้วประกาศนะครับด้านนี้ก่อนนะครับแล้วก็มาด้านนี้ผมขออีก2คําถามนะครับเช่นครับมาอีกบอกแล้วนี่ต้องให้ได้เลยฉะนั้นมีเวลาแค่อาทิตย์เดียวไม่มีครับด้านนี้ก่อนด้านนี้ก่อนครับแล้วก็มานี้นะครับอีก2คำถามนะครับเชิญตรงกลางครับค่ะก็คือว่าแนวทางที่1แนวทางที่2จะต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จภายใน3วันนี้ใช่มั้ยคะแล้วถึงจะเริ่มดําเนินการแนวทางที่3ถ้าหาก1กับ2ไม่สําเร็จใช่ครับใช่ครับคือก่อนวันที่26เนี่ยวันที่26เราจะประกาศแล้วนะครับจาก MOU เดิมหรือแบบถ้าสมมุติ1 2ไม่สําเร็จถ้าถามอย่างนั้นเนี่ยคือแนวทางที่3เป็นแนวทางที่เราต้องแสวงหาเพื่อให้ได้มาซึ่งคะแนนในวันที่27นะครับก็ต้องไปดูข้อเท็จจริงตอนที่จะเกิดขึ้นตอนนั้นครับเดี๋ยวด้านนี้ก่อนครับด้านนี้ก่อนครับคือเปลี่ยนจากเข้าไทยมาเป็นเพื่อไทยเนี่ยอยากทราบว่า MOU ที่ลงกันไว้อ่ะ28ทั้งหมดยังคงเหมือนเดิมมั้ยคะขณะนี้เรายึดแนวทางนั้นครับแนวทางที่เราใช้คำว่า8พรรคร่วมอยู่เพราะฉะนั้นแนวทางนั้นก็ยังใช้อยู่แต่ว่าเมื่อไปดำเนินการแล้วเนี่ยอะไรที่จำเป็นต้องเปลี่ยนก็ต้องเปลี่ยนนะครับอย่างบางเรื่องที่เขียนอยู่ตรงนั้นเนี่ยมันไม่ตรงก็ต้องปรับแก้นะครับโอเคนะครับคำถามสุดท้ายนะครับครับตอนนี้ยังตอบไม่ได้ครับเพราะมันเป็นทางเลือกที่ต้องแสวงหาให้ได้ครับขอบพระคุณนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับแถลงเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับแนวทางของ8ว่าที่พรรคร่วมรัฐบาลค่ะก็ตรงตามที่เรื่องปกของเราวันนี้นะฮะก็คือว่าก้าวไกลต้องกลืนเลือดเท่านั้นนะฮะเพราะว่าเมื่อสักครู่นี้นะฮะหลังจากที่หมอชนน่านแถลงนะฮะแนวทางก็คือว่า18พรรคเนี่ยนะฮะไปหาเสียงสวเท่าไหร่นะฮะ63นะฮะถ้าหากว่าหาเสียงสวแล้วได้ไม่พอ63นะครับไปหาเสียงสสมาเพิ่มค่ะเสียงสสได้เท่าไหร่นะครับเอาไปรวมกับเสียงสวถ้าได้375ก็คือจบใน8พรรคร่วมรัฐบาลนี้นะครับส่วนถ้าเราหาไม่ได้แล้วสวตั้งแง่112ไม่หนุนนะฮะแล้วสสตั้งแง่112ไม่หนุนก็ต้องกลับเอารายละเอียดเนี่ยมาบอกก้าวไกลว่าเงื่อนไขคือเขาไม่ให้แก้112ก้าวไกลยังจะแก้อยู่ไหมถ้าก้าวไกลยังจะแก้อยู่นะฮะแกนนำพรรคเพื่อไทยก็ต้องไปสู่สูตรที่3ก็คือตั้งรัฐบาลโดยที่ไม่มีพรรคใดพรรคหนึ่งใน8พรรคนี้นั่นก็หมายความว่าไม่มีพรรคก้าวไกลนั่นเองเพราะคุณหมอชนน่านใช้คำว่าจะมีแนวทางที่3คือแนวทางอื่นๆเพราะว่าคือพรรคก้าวไกลเนี่ยเป็นเงื่อนไขแก้112ทำให้8พรรคตั้งรัฐบาลไม่สำเร็จทีนี้ก็ต้องอยู่ที่ก้าวไกลว่าก้าวไกลเนี่ยจะยอมไม่แก้112เพื่อไปตั้งรัฐบาลหรือเปล่าเพราะเมื่อสักครู่นี้คุณชัยธวัฒน์พูดเหมือนจะส่งสัญญาณแล้วว่าเจตจำนงของประชาชนที่เลือกตั้งเมื่อ14พฤษภาคมที่ผ่านมานะฮะต้องการให้มีการเปลี่ยนขั้วรัฐบาลต้องการให้มีรัฐบาลประชาธิปไตยฉะนั้นพรรคก้าวไกลต้องชั่งน้ำหนักว่าเจตจำนงของประชาชนต้องการให้ตั้งรัฐบาลประชาธิปไตยกับเรื่องของการแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา112อันไหนใหญ่กว่ากันถ้าก้าวไกลอยากเป็นรัฐบาลนะฮะอยากเดินหน้าต่อก้าวไกลต้องทิ้งการแก้ไข112ซึ่งคุณผู้ชมครับที่ผ่านมาพรรคก้าวไกลเนี่ยถอยมาแล้ว29 9ที่1ค่ะก็คือถอยให้อาจารย์วันนอเป็นประธานสภาค่ะนะฮะ9ที่2นะครับถอยให้พรรคเพื่อไทยเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาล
ถ้าพรรคก้าวไกลจะยอมถอยอีกก้าวหนึ่งก็คือไม่แก้112ค่ะนะฮะก้าวไกลก็จะยอมถอย39อย่างที่เราบอกว่าก้าวไกลเนี่ยยอมกลืนเลือดเพื่อที่จะเดินหน้าต่อไปรัฐบาลประชาธิปไตยนะฮะของ8พรรคนี้ค่ะซึ่งนะฮะซึ่งถ้าเป็นแบบนี้ถ้าฝ่ายวุฒิสมาชิกสวโอเคนะฮะว่าคุณประกาศว่าคุณไม่แก้112สวโอเคจบ63เสียงค่ะนะฮะแต่ถ้าหากว่าประกาศแล้วว่าไม่แก้112แต่ก็ยังหา63ได้ไม่ครบค่ะพรรคเพื่อไทยก็จำเป็นที่จะต้องไปเอาเสียงสสจากพรรคการเมืองอื่นนะครับมาร่วมรัฐบาลค่ะซึ่งในแต่ละพรรคไปดูท่าทีนะฮะของแต่ละพรรคคุณอนุทินนะคะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยแถลงเมื่อช่วงเช้าวันนี้ที่ผ่านมาย้ำว่าพูดได้ชัดเจนก็คือพรรคก้าวไกลพรรคเดียวที่มีนโยบายเรื่องนี้และไม่มีท่าทีจะลดระดับมีแต่จะเพิ่มความแข็งกร้าวขึ้นทั้งแกนนำพรรคก้าวไกลคณะก้าวหน้าผู้สนับสนุนก้าวไกลมีการผลักดันจะแก้มาตรา112อย่างแข็งกร้าวไม่รับฟังเสียงทักท้วงคำร้องขอของใครทั้งนั้นทั้งที่รู้อยู่แล้วว่าประเด็นนี้จะทำให้เกิดความขัดแย้งของคนในชาติประชาธิปัตย์ครับคุณจุรินทร์ลักษณวิศิษฐ์รักษาการหัวหน้าพรรคนะคะบอกว่าประชาธิปัตย์ชัดเจนในจุดยืนตั้งแต่แรกเรื่องการแก้ไขมาตรา112ซึ่งในการโหวตสนับสนุนชื่อคุณเศรษฐาทวีสินแคนดิเดตพรรคเพื่อไทยเป็นนายกก็ยังไม่ได้พูดคุยกันเรื่องนี้ต้องรอประธานส.ส.นัดประชุมเพื่อหาข้อสรุปก่อนวันโหวต27กรกฎาคมค่ะพลังประชารัฐครับคุณไผ่ลิกนะคะส.ส.กำแพงเพชรค่ะบอกว่าพลังประชารัฐได้แถลงการประกาศจุดยืนอย่างชัดเจนตั้งแต่ต้นแล้วว่าเราไม่สนับสนุนการแก้ไขมาตรา112และเราจะไม่ร่วมจัดตั้งรัฐบาลกับพรรคที่มีนโยบายแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา112เพราะพลังประชารัฐเป็นพรรคการเมืองอยู่ภายใต้ระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขค่ะแล้วก็ชาติไทยพัฒนาครับคุณท็อปวราวุธนะคะบอกว่าชาติไทยพัฒนายินดีสนับสนุนแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีที่เสนอโดยเพื่อไทยแต่มีเงื่อนไขว่าเพื่อไทยต้องไม่ทำงานร่วมกับพรรคการเมืองที่มีนโยบายแก้ไขหรือยกเลิกกฎหมายอาญามาตรา112เช่นก้าวไกลที่มีนโยบายชัดเจนเรื่องนี้มาโดยตลอดเพราะจุดยืนของชาติไทยพัฒนาคือไม่แตะต้องและไม่แก้ไขมาตรา112ค่ะเพราะส่วนใหญ่แล้วนะฮะพรรคการเมืองเขาก็รังเกียจเดียดฉัน112ค่ะแต่ถ้าหากว่าก้าวไกลนะครับเขายกเลิกการแก้112โอกาสร่วมรัฐบาลก็มีความเป็นไปได้สูงนะครับเมื่อพรรคเพื่อไทยไปสุ่มหาเสียงสวและสุ่มหาเสียงสสมาเป็นที่มั่นอกมั่นใจแล้วนะฮะว่า27กรกฎาคมนี้จะได้375อย่างแน่นอนพรรคเพื่อไทยก็จะประกาศรายชื่อแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีในวันที่26กรกฎาคมค่ะแคนดิเดตของเพื่อไทยมีทั้งหมด3คนดังต่อไปนี้ครับเริ่มตั้งแต่คุณชัยเกษมนิติสิรินะคะปัจจุบันอายุ74ปีค่ะมีคุณอุ๊ยแพทองธารชินวัตรปัจจุบันอายุ36ปีและคุณเศรษฐาทวีสินปัจจุบันอายุ60ปีค่ะคือถ้าเกิดว่าพรรคเพื่อไทยเขาได้ครบ375ไม่ว่าจะเอามาจากสวหรือเอามาจากสสนะฮะวันที่26เขาจะเปิดชื่อตัวจริงค่ะแคนดิเดตเอ๊ะมันมีตัวจริงตัวปลอมตัวสำรองเหรอฮะตัวหลักตัว number 1ค่ะเขาจะเปิดชื่อตัวจริงค่ะวันที่26ค่ะเพราะมั่นใจว่า27โหวตผ่านค่ะเนื่องจากว่าเสนอได้ครั้งเดียวชื่อใช่ค่ะข้อบังคับการประชุมรัฐสภาข้อที่10 41ใหญ่กว่ารัฐธรรมนูญเสนอได้แค่ครั้งเดียวค่ะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเขาเสนอชื่อตัวจริงในวันที่27ค่ะแต่ว่าโหวตไม่ผ่านก็จบเลยค่ะก็จบเลยค่ะดังนั้นเขาต้องแบบเอาให้ชัดที่สุดนะฮะทีนี้คุณผู้ชมฮะดูง่ายๆนะฮะว่าวันที่27กรกฎาคมเนี่ยพรรคเพื่อไทยจะโหวตผ่าน375เขาได้ครบหรือไม่ได้ครบให้คุณผู้ชมดูที่ตัวแคนดิเดตฮะวันที่26ค่ะถ้าเขาเปิดชื่อเศรษฐาทวีสินค่ะครบไหมฮะ375
มั่นใจว่าต้องครบค่ะถ้าเขาเปิดชื่อแพทองธารชินวัตรยิ่งมั่นใจว่าต้องครบค่ะแต่ถ้าหากว่าเขาเปิดชื่อชัยเกษมนิติสิริอันนี้ยังไม่มั่นใจค่ะนั่นแหละฮะการเมืองมันหลายซับหลายซ้อนนะฮะขั้นที่หนึ่งเอาเสียงสสไอเสียงสวขั้นที่สองเอาเสียงสสถ้าหากว่าสสกับสวพรรคก้าวไกลยังไม่ลดเพดานยังยืนยันจะแก้112พรรคก้าวไกลก็มีทางเลือกทางเดียวก็คือออกจากแปดพรรคร่วมรัฐบาลโดยพรรคก้าวไกลไปเป็นฝ่ายค้านแล้วพรรคเพื่อไทยก็จะหาพรรคการเมืองอื่นที่เขาไม่รังเกียจเนื่องจากว่าไม่มีก้าวไกลแล้วเนี่ยนะฮะมาเป็นรัฐบาลเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลสุดท้ายถ้าก้าวไกลต้องการเป็นรัฐบาลก็มีอย่างเดียวก็คือต้องกลืนเลือดยกเลิกการแก้112เท่านั้นเองครับคุณผู้ชมคะช่วงนี้ไปพักกันก่อนครู่เดียวนะคะช่วงหน้ากลับมาตามกันต่อเนชั่นกรองข่าวค่ะ